ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเต็มครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22เดือนมกราคม2567ซึ่งก็ตรงกับเดือน4เหนือขึ้น12ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองติดเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มเวลา6โมงถึง7โมงของเจ้าทุกวันจันทร์ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปากตางเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้ส่งไปตามกระแสของอินเทอร์เน็ตมีเจ้าหน้าที่มีสถานีหลายๆสถานีมีจิตเป็นกุศลได้ช่วยกันเผยแผ่นำเอาคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปออกอากาศหรือกระพอออกสถานญาติโยมได้รับฟังอยู่ณขณะนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของสถานีทุกสถานีนำเอาพระธรรมเทศนาไปเผยแผ่แก่พวกสถาญาติโยมทั้งหลายด้วยบ่คิดเงินคิดทองขอขอบคุณอนุโมทนาต่อสถาทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังตัวเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องมหาวงศ์แต่งอ่อนมาเทศนาคือกับปอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นลำดับมาวันนี้มาจนถึงตอนที่ห้ามหาวงศ์แต่งอ่อนวันจันทร์ที่แล้วก็ไม่ได้ออกสักคำขาดไปเพราะคอมพิวเตอร์เสียกำลังจะสรุปในตอนที่4ก็จบคอมดับไปวันนี้เรามาทบทวนตอนที่4ที่ได้ฟังไปเมื่อ เดือนธันวาละเมื่อเดือนไม่นะตั้งแต่วันที่8มกราที่8มกราหลังจากที่อามัดคือคนใจของเจ้ามหาวงศ์ได้ไปอู้ไปจ่าไปสู่ขอนะไปสู่ขอนางแต่งอ่อนเมื่อนางแต่งอ่อนได้มีจิตใจน้อมรับโดยดีรับโดยดีเพราะที่รับโดยดีนั่นก็เพราะจัดก่อนเคยได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันมาพอได้ยินว่าเจ้ามหาวงศ์เปิ้นมีความประสงค์อยากจะมีความสัมพันธ์ธรรมไมตรีกับเมืองบาดาลเนี่ยโอ้นางก็สะดุ้งเลยล่ะความสัมพันธ์กันในจัดก่อนปางหลังได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันมาได้ตั้งสัจจะอธิษฐานโดยกันมาในภพก่อนจัดก่อนพอได้ยินว่าเมืองกุมพีกับเมืองโกศลนครเนี่ยอยากจะมีความเชื่อมไมตรีจิตต่อกันนางก็มีความดีใจรับเมื่อรับแล้วเสนาอามาตย์ก็นำเรื่องเหล่านี้มาอุมาจ่าแก่พญาอันเป็นป้อและเจ้ามหาวงเมื่อได้ฮู้ความทราบอย่างอีทราบความอย่างอีแล้วมีการเตรียมพร้อมล่ะเตรียมพร้อมว่านางแต่งอ่อนพร้อมด้วย
พ่อแม่จะเดินทางมาเพื่อเข้าสู่งานวิวาห์มงคลวิวาห์มงคลพญาเจ้าเมืองของพญาโกสินครอันเป็นเมืองของเจ้ามหาวงศ์ได้สั่งเตรียมพร้อมหรอคือประดับประดาจอดตุงประดับประดาต้นกล้วยต้นอ้อยข้างถนนหนทางอันใดที่เป็นหลุมเป็นบ่อคือเรียบคือเปียงเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหลังจากนั้นก็ไปต้อนรับเมื่อพร้อมถึงวันเดือนวันยามดีพร้อมกันพร้อมโดยปริวารขี่จางขี่ม้าไปต้อนรับยังนางแสงอ่อนที่เดินทางจากเมืองพิภพมาทีนี้ศรัทธาสาธุชนเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายก็ฮู้ใครฮู้ใครหันว่าเปิ่นเล่าเปิ่นลือกันว่านางแต่งอ่านแต่งอ่อนเนี่ยงดงามบ่มีใครเหมือนตามที่เจ้ามหาวงมาเล่าฮือฟังในคำฝันนะในคำฝันเจ้ามหาวงมาเล่าฮือฟังว่าโอ้นางแต่งอ่อนเนี่ยงดงามเหมือนดังเทพธิดาลงมาจากฟากฟ้าขนาดพ่อเนี่ยนำสั่งฮือสั่งฮือนางสาวเป็นร้อยเป็นพันมาฮือเลือกเจ้ามหาวงยังบ่สนอกสนใจพ่อคนใดมันถึงบ่เหมือนนางแต่งอ่อนสักคนบ่สนอกสนใจเจ้ามหาวงได้พร้อมด้วยพ่อแม่ได้ไปรับยังนางแต่งอ่อนเมื่อมาถึงยังเมืองจัดการจัดงาน7วัน7คืนอภิเษกมงคลยกยังเจ้ามหาวงนางแต่งอ่อนได้เป็นเทวีและได้ร่วมบริจาคทานสร้างโรงทานขึ้นในฐานะที่เป็นเจ้าเมืองคนใหม่สร้างโรงทานขึ้นไผทุกข์ไผยากที่ไหนมารับโรงทานที่นี้มีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมีเศรษฐีครอบครัวครอบครัวหนึ่งพ่อเศรษฐีก็ได้ตายไปแม่เหลือกับแม่เศรษฐีชื่อว่านางกาไวนางกาไวคนนี้มีลูกสาวถึง5คนทีนี้นางกาไวคนนี้คำว่ากาไวหมายถึงคนใจบาปใจอาธรรมเป็นคนที่จิตใจบ่ปกติบ่มีศีลมีธรรมแต่มีลูกสาวงามถึง5คนอยากจะไปอยากจะได้ทรัพย์เพิ่มเติมอีกก็เอาทรัพย์สินเงินทองของตัวที่มีอยู่ไปซ่อนไว้ฝังไว้อีกทำตัวเป็นคนทุกข์คนจนแล้วก็เอาลูกไปฝากไว้กับพญาเจ้าเมืองหวังว่าจะได้ทรัพย์สมบัติอันเกิดจากการที่เอาลูกสาวไปไว้กับพญาเจ้าเมืองก็ลูกสาวของแกงามหรอกเป็นคนดีคนงามพญาเจ้าเมืองสัวมหาเจ้ามหาวงศ์คือตั้งให้เป็นราชาให้เป็นสนมในสำนวนสนมทั้งหลายคือเอาจะอู้ไปอู้ง่ายๆก็คือเป็นเมียน้อยเป็นเมียน้อยรับเป็นเมียน้อยฮะส่วนนางกาไวก็ถือโอกาสแหละทรัพย์สมบัติลังวีลังวันที่ได้มอบคือลูกสาวมันก็เก็บมาหมดเก็บมาหมดของลูกทั้งหลายทั้งปวงมันก็ดีอกดีใจที่ได้บ่เสียเวลาฮือนะนางกะไว้ใจบาพร้อมลูกทั้ง5คนเข้าไปอยู่ในปราสาทราชวังมีเพราะมีความงดงามเสมอกันนี่ล่ะเจ้ามหาวงศ์ก็ได้ยกยังนางตั้ง5ฮือเป็นจายาพร้อมฮือรางวัลนางกาไวก็รวบรวมทรัพย์สมบัติทั้งหมดมาเป็นของตนเองสั่งสมไว้จิตใจยังมีแต่สร้างบาปสร้างกรรมแกล้งเป็นคนทุกคนจนมาขอเพิ่งบุญบารมีของพญาเจ้าเมืองนางแต่งอ่อนผู้เป็นจายาเขาได้เล่าฮือเกตันพญาผู้เป็นพ่อ
และเจ้ามหาวงฟังว่าเมื่อคืนนี้ข้าฝันหันนางแต่งอ่อนเมียเก้ามเหสีคนเก้าฝันว่ายอดปราสาทได้หักตกลงมาแตกกระจัดกระจายแล้วเกิดเป็นเมฆเป็นฟ้าบดบังจนมืดกุ้มไปหมดมาเล่าให้เกศเจ้ามหาวงฟังเหตุความฝันของนางจะร้ายจะดีอย่างใดพระธรรมเทศนาพวกนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องเจ้ามหาวงแต่งอ่อนตอนที่5เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาทัสสะตุตตะกัสสะเอตะโสสิติสันทโวดุราสะปุริสะทั้งหลายทั้งยิ่งใจหนุ่มเฒ่ามีศรัทธาเก้าเป็นประธานใดสละการใหญ่น้อยย้อนใจไฟหอยกุศลจากเรือนตนตัวหมู่เข้ามาสู่อารามแปลงใจงามอ่อนก้อมยกมือน้อมฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีว่าอัตถสากัสสะดังนี้เป็นต้นบัดนี้เดเตอัตถสะตุลกัสสะยามนายพรานป่าไม้ยกธนูไว้ดายิงมันก็คันนิ่งดันสอดหูแจงรอดในใจว่ากันนกยิงไปถูกจ้างตัวเอกอ้างข่าวปอนสองงางอนงามอาจมันก้อยกาดมรณาในดงหนาป่าไม้กูจักได้อันใดเต่าได้งาไปจ่ายใจขายเลี้ยงไส้ตามมีสืบอินทรีย์ตัวเก่าบ่มั่งเต้ามื่นนานการเต้าผู้บานยศใหญ่หูแจงไข้ขี่ยาเตียงเครื่องกาโคตรอายับกูไปฆ่าแต่งฟันหรือดับขันมุบมูบ่ได้อยู่นานไปกันกูอู้อู้ใจไว้ใดบ่ข้าจ้างใหญ่ไปสารออกจากดงดานรีบเอาไปไว้เต้าเจ้าตามมีกันเจ้าปุรีธิราชยกอามาตย์โยธามาดงหนาป่าไม้กองจ้างได้ตามกรรมเจ้าหอกรรมยอดซอยเตียงจินจ้อยโสมนัสสากูนี่นาเตียงใดยังยศใหญ่เงินคำจากสุกนำนำคำเจ้าตุกยาอายุเตียงเต้านานไปผ่านดงภัยผู้ใหญ่กันกึดได้ในใจก็เรียวไว้บ่จ้าวางธนูก้าบัดเดียวแล้วรีบเรียวปิกปอกหายหน้าออกขึ้นมาหันดงหน้าป่าไม้เจ็ดวันไขว้ถึงตานจิงผายผ่านมารอดเวียงแก้วยอดโกศีนครรีบเตียวจอนไว้ว่องไปสู่ห้องเกหาวางถุงปลาบ่จ้าเมียดธนูก้าเรียวไว้ตั้งปืนไฟหน้าไม้เก็บเมียดไว้สับปันส่วนเมียมันอย่าเท่าหันถุงเป่าได้ได้สั่งกาหลายบ่น้อยจริงกล่าวถ้อยกำไปว่าเป็นฉันใดในไปป่าเมินเนินจ้าหลายวันปล่อยผายผ่านปิกปอกเต้ามาถุงเป่าได้ได้จินและใจควายป่าลำมังก้ากวางฟานกะทิ้งหานน้อยใหญ่สังบ่ได้อันใดหรือว่าไปแอวเล่นลบหลีกวินการเหินหรือใจเฟือนหลังลูไปลักเล่นจู้ในดงเข้าเสียงเข้าเถียงถงจริงปอกฝ่ายหน้าออกปิกขึ้นมา
ผ่านดงหนาปู่เฒ่าก็บอกเล่าขายปันเออเมียมันแจ้งทีบ่มีตีสังกาแล้วไกลกาลภาคออกไปจากเรือนตนรีบเรลนบอดจอดต่อเตารอดหอใจก็ขึ้นไปขับไว้บอกเต้าไทยตามมีอาทะละจาเมื่อนั้นเต้ามหาวงธิราชฟังโอกาสตุนสาแห่งผ่านดงหนาปู่เฒ่าตั้งแต่เก้าสุดภายมีใจหมายใครใดยังจ้างใหญ่เจียงคานจริงมีราชองค์การถามเล่าว่าดูราผ่านเท่าดงไผ่กรรมที่มึงไข่เก่าเกกันมีเตียงเต้ตามกามมึงจุงนำกูเต้าไปสู่ดาวดงดานเพื่อก้องจ้างสารเพื่อเกี่ยวตัวเลิศแล้วงางงอนจากดงดอนป่าไม้นำมาไว้ในเมืองฮื้อโยธาเรืองอามาตั้งภัยราชปัจจาคนต่างติสามวลหมู่ได้พำรู้เล็งหันฮือคนลือนั้นเล่าเศร้าไปรอดดาวแดนไกลกันสมใจไฟอ่างใดยังจ้างเจียงคานอลังการหลายหลากเงินคำมากนำหนาตั้งยศถาสักใหญ่กูจักใจยกปันปีนลังวันมักตาแกปู่เฒ่าผ่านภัยผ่านก็ไข่เก่าแกมีเตียงแต่ดีหลีเจ้าปุรียอดซอยใจจื่นจ้อยจมบานมีราชองค์การผงขาดหืออามาตต่างตาตีสัญญาป่าร้องไปไขว้ห้องเวียงใจว่ายามตาวันใสพุ่งเจ้าเต้าเป็นเจ้าภาพปราจักยกโยธามวลมากออกไปจากเวียงใจเข้าดงไผ่ปากกว้างเพื่อไปกองจ้างไปสารฮื้อหมอกวานผู้ฉลาดตั้งอามาตย์โยธาหือรีบแต่งดาบแต่งไว้ยังเครื่องใจกับตุนด้วยเรียรนรีบหาวเพื่อไปช่วยตัวเจ้าผู้บานจุ่มหมอกวานน้อยใหญ่ตั้งไผ่ใต้โยธาฟังสัญญาร้องเป่าหูแจ้งข่าวความนายต่างก็เร็วไวแต่งไว้อย่างเครื่องใจจุประการจ้างสารตัวกาเกยต่อจ้างป่าเดิมอ่อนมาอัสดรกัวแกนรู้เต้นเล่นสับเสียวริปนเตียวถือหอกดาบรู้รบภาพราวีกันถึงยามดีมารอดกาละจอดตึงตันเขาก็ปะกันบอดจ้ามาพร้อมหน้าอยู่ที่หอใจก็มีฮันเลนนาส่วนอันว่าเต้าจอมไตรยศใหญ่คือเต้าไทยมหาวงอยู่บนโขงปราสาทสัตตาสวัสดลงมาหันโยธามวลหมู่มาพร้อมหน้าอยู่บัวระมวลกาละกวนมารอดก็บอกนางยอดมเหสีผู้มีวัดดีบ่อพรคือนางแต่งอ่อนบุญเรืองวาดูรานางแปลงเมืองน้องเน่าปี้ขอลาเจ้าใส่ใจไปดงไผ่ปากกว้างเพื่อไปก้องจ้างไปสารไปบ่อนานแต่เล่าจากปิกปอกเต้าขึ้นหลังน้องอยู่ยังผาสาดอย่าได้ผมาดละสาจุงรุมราคำเจ้ายังกับพระต้องเจ้าจอมขวัญอย่าผายผ่านกาบรากออกไปจากเวียงใจเยี่ยวจักมีภัยมาถูกมาต้องในแห่งห้องอินทรีนางกัญญามีมวลมากจ
จุผู้หากอาสาเตียนยอมมาอยู่ไกลคำมาคำรับใจจุประการนางนงคานยอดซอยกดตอบถ้อยคำไปว่าพี่ใส่ใจกระพากออกไปจากป่าราเข้าดงนาป่าไม้ละน้องไว้เดียวดายนางกัญญาหลายเวทฟ้าก็บดใจเชื้อเผาวงสาผ่อนหน้าตาแจ้งจอดบ่หูรอดตึงใจนางขันนิ่งในเอาไม้เหตุต้องใหญ่ควายตึงตันปีจอมขวัญไปป่าอย่าอยู่จ้าหึงนานกันได้จ้างสารตัวใหญ่สู้มักไหวกันนิ่งหมายจุงพันพายรีบหาวปิกปอกดาวปุรีกันนางทีวียอดซอยกล่าวเสียงเสียงสุดซอยสุดคำเจ้าหอคำยศใหญ่คือเต้าไทยมหาวงก็ปั่นปงวางขาดอื่นนางห้าวหาดกล่าวไว้ผู้มีใจหยาบจ้ากับลูกตึงห้านางยิงฮือแป่งปิงอยู่ไกลกับนางนาไทยทีวีเออปฏิบัติดีคำเจ้าวังเวทเฝ้าขึ้นวันกันไข่ปันจบจอดเต้าเจ้ายอดมหาวงก็ออกจากหอโขงที่อยู่ลงมาสู่ลิปนขี่จ้างมงคลตัวกาออกก่อนหน้าโยธาจากปราเตต้องเข้าสู่ห้องดงดานฮือนายพานผู้เฒ่าขี่จี้บอกเล่าต่างไปคำที่ไหนจอดที่หันเจงแล้วก็ดันดงตานหลายคืนหลายวันเตะใส่จริงไปรอดไกลโดยผาอันพานดงหนาผู้ใหญ่หมายเมียดไว้วันอ่อนพานดงดอนผู้เฒ่าก็ฮือเต้าเจ้าปาราตั้งโยธามวลหมู่ยังจอดอยู่แดนไกลมันเร็วไวบ่จ้าบุกบุญป่าเตียวได้บ่เมินหลายก็รอดที่จ้างจอดซุ่มกันมันได้หันเจงทีมีใจกี้จมบานก็ลัดดงดานปิกปอกหวายหน้าออกปิกขึ้นมาแล้วตูนสาขับไว้บอกเต้าไทยตามมีก็มีหันและนาเมื่อนั้นเต้ามหาวงยศใหญ่ก็ฮือภัยใต้โยธารีบแต่งดาห้องห่างเปลือกกองจ้างเจียงการฮือหมอกวานผู้ฉลาดหมอเท่าอาจอาสาตรงสิบป่าเสียงควายเกยจืดใจมานานตั้งจ้างสารตัวกาเกยต่อจ้างป่าลายโหนหูกำคนกาเกวียนบ่หูเล่นพระนีกันดาดีเมียนจอดการะรอดตึงตันเจ้าหอจันยศใหญ่ก็นำไพรใต้ริปนก้อยลัดไพสุนเถื่อนทองกันไปรอดห้องอาณาอันจ้างดงหนามมวลหมู่มาพร้อมอยู่ซุ่มกันเจ้าจันยอดซอยสัตตาถอยเล็งไปก็หันจ้างใจเผือกเกี้ยวตัวเลิศเลี้ยวเจียงคานมีจ้างไปสารหนุ่มเทาวังเวทเฝ้าจุกำจุปลายเต้าก็บอกนิปนหลายจุบโอบ่ฮืออู้จำไอ้ก้อยกระไก่เข้าใกล้เวทล้อมไว้บัดเดียวส่วนจ้างดวงเขียวมักเต้าอันเวทเฝ้าอาสายังพญาจ้างใหญ่พ่องเตียวอยู่ใกล้เวียนวนกันสาบกินคนมารอดก็จุกยอดสับปานสองหูจันตังแฮพะแลพอป่าเด่นไก่จ้างดงภัยลังพองยกงาสองดาแตง
สงตาเย็งสั้นพอไหวนาโลดงนาพองเตียวมาติไกอันริปุนใหญ่ใหญ่แล้วเร็วไวปิกปอกร้องเส้นออกสัญญายามนั้นจ้างดงนาใหญ่น้อยแล่นมาเป็นถ้อยเป็นสายมาหลวงหลายละลาดบ่ฮู้ขาดปุ่นกลัวเจ้าเหนือหัวยศใหญ่คือต้าวไทยมหาวงหันจ้างตัวองค์อาจกาเล่นตั้งหน้ามหาก็คือโยธามวลหมู่ดาถ้าอยู่ผจญหรือลิปนหมู่จ้างตัวเอกอ้างใจหานยอมชำนาญภาพสู่ตั้งหน้าอยู่ราวีหมอกวันดีตนองค์อาจดาบ่วงบาทอรราจ้างดงหนาบ่น้อยมาเป็นร้อยเป็นถ้อยเป็นสายจ้างบ้านก็หลายอาจกาดาต่อตาผจญต่างเข้ามาจนงัดง้างจ้างต่อจ้างราวีไม่ดงรีใหญ่น้อยล้มแตกย่อยเป็นผงต่างจ้างดงจ้างบ้านต่างสตานกัวการมีเสียงนั้นมีกองสนั่นห้องไพศาลจุมลิปนหอกดาบดารบภาพราวีคือหอกดาบบนได้ดีไม่มันแล่นเข้าบันบันแต่งฟันจ้างดงตันเอาอาจกำแต่งฟาดลงดินแล้วเอาตินย่ำซ้ำคือขาดความวายจ้างก็ตายบ่น้อยคนก็กัดก้อยถมทองเลือดไหลนองบ่อผ่อนมีจุกบ่อนดินดานจุ่มหมอกวานผู้ฉลาดสัตว์บ่วงบาดเรวายกองจ้างดงภัยตัวใหญ่ผูกมัดไว้นำหน้าก็มีหันเล่นนาเมื่อนั้นพญาจ้างเกี้ยวตัวเลือดเลี้ยวเจียงจีนก็อาจินกึดไขว่ากันบ่ห้ามไว้เร็วไวโยธาในต่างดาวใจหัดเท้าปลายกกันมาเป็นตาตั้งจ้างอาจกาสองปลายเตียงจักตายหลายเล่เลือดไหลแผ่ดินดานกำสามานจ้าถอยเตียงจองหอยตัวกันขันนิ่งในเมียนจอดจ้างแก้วยอดไปสานตัวเจียงคานองอาจก็ร้องโกจันนันหัดสัญญาจ้างนำหนามมวลหมู่บ่ว่าอยู่แดนใดต่างก็มีใจไหววันสตานสั้นกลัวตายบกกึดหมายภาพสู่คุกเขาอยู่นิ่มเศร้าเป็นดังเห่าเอาหินใหญ่มาวางไว้ใดๆจ้างผู้ผายเผือกเกลพอดูแล้วขุนนาจริงไข่จ๋าบอกเล่าว่าดูราสู่เจ้าตั้งลายสู้อย่าหมายรบภาพกินขนาพจนยังริปนแห่งเต้าผู้ภาพดาวเด่นไก่อย่ามีใจขดหมายข้ายังไพรอยู่ทากำปลาถอยจ้าจกอย่าจักจ่องตัวไปจุงตามใจเต้าไทยไผอย่าได้ขืนกามจ้างดงดำตัวดาวหูแจ้งข่าวความในลุกเร็วไวมวลหมู่เข้ามาสู่สัพพันต่างก็ปากันเวทกายยังพญาจ้างใหญ่เจียงคานส่วนพระผู้บานเจ้าฟ้าหันจ้างป่าถอยหนีบดราวีภาพสู่ไปจอดอยู่ด้วยกันก็วางปุ๋งขาดคือผู้ฉลาดหมอกวานใส่จ้างสารตัวใหญ่เข้าไปใกล้บัดเดียวแล้วรีบเร็วสัดบังบาดไปกองจ้างตัวเผือกเกลียวตัวเลือดเลี้ยวเจียงคานจุ่มหมอกวานจื่นยาวหูร้องเศร้าเนื่องนานแล้วก็ปากันจักลากออกไปจากเจ้าจุ่มจ้างป่ารุมเวทคาง
บนหนีแห่งเสียไก่เขาก็นำไปผูกไว้กับต้นไม้บัดเดียวจ้างดวงเขียวตัวประเสริฐลักษณะเลิศมงคลกำลังตนมากเต้าร้อยจ้างเข้ารวมกันแม่จักยันต้นไม้ก็ล้มได้แต่ดีเลยเจือกเส้นดีบวงบาจักจงขาดตั้งลายเต้าใจผายแผ่กว้างบ่มักอ้างระวีแป้งใจดีมันเก่นบนนี้เล่นไปไหนเปื้อตามใจแห่งเต้าผู้ภาพดาวราชธานีส่วนเจ้าปุรีธิราชได้จ้างอาจไปสารก็ยกหลีปนหารมวลหมู่หวายนาอยู่เวียงใจจ้างดงไผ่น้อยใหญ่หันไผ่ใต้หลีปนนำเอาตนหนีกว่าบุบุญป่าดงรีต่างหมอขี่ไข่มาพาตาอาต่างหมองขี่ไม่มาดน้ำตาหยาดล้ำไหลลวดตัวไปเสียงไข่วังเวทใกล้เห็นกันหลายคืนวันดันสอดจริงดารอดราชธานีจ้างตัวดีขวัดหู้ก็เก่าอู้ไข่จางหือปริวันน้อยใหญ่อู้เจงไข่ตามรายว่าตันตั้งลายหือหนุ่มเฒ่าอย่าได้ไต่เต้าตัวราวอันตันเอาบวงกองนำไปสู่ห้องเวียงใจแต่นี้ไปนะบ่เนินจ้าหึงนานแห่งคนลกได้ยิงตายตันตั้งหลายมนหมู่อย่าไปสู่เยี่ยวมีภัยมาถูกมาตองในแห่งห้องโลกามักขนาบราวีเอาขอทรัพย์ตีบ่ผ่อนเอาเล็กอ่อนตั้งแต่งเราเอาแรงช่วยใจจักหลักไม้กระทำการพ้องใจหารลำบากจ้างงอนงอนเผือกเกี้ยวบอกเสียงและเสียงแล้วสุดปลายจ้างตั้งหลายใหญ่น้อยน้ำตาย้อยลำไหลหัวใจไว้สะต้อนวะบุร้อนเป็นควันต่างก็ปะกันลายังจ้างใหญ่ใต้ไต่ตอนแล้วแถวหนไว้หน้าเข้าสู่ป่าดงรีส่วนเจ้าปุรียศใหญ่ก็ปิกเมืองใจสามานบอกสู่ดาวราชธานีที่นี้จักวันนาจะรอดขอเล่าถึงนางเกี้ยวยอดนารีคือมเหสีแต่งอ่อนอยู่เฝ้าบ่อนพังกาย้ำพญาธิราชออกจากผาศาสตร์เด่นตนเข้าไปสนปากกว้างเพื่อไปกองจ้างไปศาลนางนงคานยศใหญ่มีต้องไข่ตึงตันนางกะไว้หันคำเจ้าก็กึดเล่าขันนิ่งนายเฮ้อสลีนงไว้ยศสวยได้ขึ้นหน้าตือภัยใต้แยงยำมันจริงเอากรรมมักเต้าฮือแก่ขุนมันจริงเอาคำมักเต้าฮือแก่ขุนนางต่างตาตั้งนางกัญญามวลโมกะอันอยู่ด้วยกันมันก็ปั่นเสียงไข่บ่เว้นไว้คนใดแล้วก็ไข่กาวจีฮือแจ้งทีมีอุบายต่างๆฮือยิงใจมวลหมู่อามฮือคนนำถวนนานางจังๆอย่างนางหนอลาเทวีเอาส่วนดีมาใส่ลูกตั้งห้าของตนเหตุใจดำมัวมำกำม่านบ่ฮู้สะต้านถึงอเวจีส่วนแม่ยิงใหญ่น้อยน้อยใจถอยปลาต่างก็อาสาคำสู่รับประมูตามกรรม
เพราะเงินเพราะคำเป็นต้นเหตุเป็นใหญ่บอกกึดไข่ยาวไก่เหมือนดังขุดแต่ก่อนเก่าเดิมมามีเกหากว้างใหญ่อยู่จิ้มใกล้กองตาปางเมื่อนางแต่งอ่อนจะเข้าสู่บ่อนปุรีต้าผู้มีธิราชคืออามาตย์ปัจจาสร้างมักกาตั้งใหญ่อือเมียนไข้สับปันฮือรีบฮือเรือเรือนมันถอนออกไว้ไปนอกมักกามันโขดมันมีโกธาโขดไม่เก็บเบียดไว้ในใจกันนางกาจมบานรับปฏิญญาณมันเตี้ยงบ่บิดเบียงเสียกรรมย้อนความโขดคำปักคองอยู่ในแห่งห้องหัวใจตั้งคำในกาใหญ่มาปาฮือมีใจบอดใบมัวฟางยามนั้นนางบับสาวหันนางหนอนเอาทีวีมีต้องคบไข้ดาจะใกล้ถึงวันปงมันก็ปั่นปงขาดฮือคนฉลาดต่างตานำลูกจักขี้มาไว้ในตีใกล้หอนนายแล้วจักวางแผนฮือลูกนาทไทยเตวีได้เสียทีไปแน่ด้วยพระการดังกล่าวมานี้แลนะนิติตังขียาสังวันนานาวิสิตจะห้องหิวันหาก็บังคมสมเร็จเสด็จพระธรรมเทศนาเรื่องมหาวงศ์แต่งอ่อนอันเป็นธรรมที่ได้เทศนาต่อเนื่องมาในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็จบลงไปพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายติดในทํานองแบบปืนเมืองเหนือจบลงไปก็พอจะสรุปใจความว่าหลังจากที่นางได้เล่าความฝันว่ายอดผาสาดได้หักตกลงมาแล้วเกิดเป็นเมฆเป็นฟ้าบดบังจนมืดไปหมดตันพญากดตัดตอบแก้ปัญหาแบบง่ายๆว่าปอบพญาคงจะแก่เท่ารวยแรงใกล้เข้าสู่มรณะละตามไว้ของพญาองค์เก่าป้อขออู้ขอแก้คำฝันไว้อย่างอีเถอะจะเป็นอย่างอื่นไปก็สุดแล้วแต่พญาโกสีได้เล่าฮือเกณฑ์นางที่ไปบอกคำฝันที่นี้ขอกล่าวถึงพญาโกสีมีนายพานคนหนึ่งเข้าไปป่าไปหันสัตว์ไปหันจ้างเผือกหันจางเผือกนายพานคนนี้ก็นึกว่าโอ้จางนี่มันจะเหมาะสมแต่ๆถ้าไปอยู่กับพญาเจ้าเมืองไปเล่าเหตุฮือพญาเจ้าเมืองโกสีได้ฟังพญาโกสีก็ได้สั่งฮือเจ้ามหาวงพร้อมด้วยเสนาอามาตย์เตรียมพร้อมเพื่อสั่งไปช่วยกันกองจางว่าหันพญาเจ้ามหาวงพร้อมโดยเสนาอามาตย์จะออกไปกองจังก็มาบอกลานางแต่งอ่อนซึ่งมีต้องแก่อยู่แล้วนางมีคันมีต้องว่าโอ้จะไปจับจ้างเผือกตัวงามนางก็บอกว่าโอ้ขอเจ้าสำเร็จตามที่ความปรารถนานาเมื่อเสร็จเรียบร้อยกองจางเรียบร้อยก็ขอรีบปิกมาเนอข้าบ่ไว้ใจไผนะข้าก็มีต้องแก่ตัวทีนี้พญาโกสีก็บอกว่าบ่เป็นยังมีนางบริวารมีนางนัดสนมเยอะแยะแล้วก็ไปมอบให้นางกะไวพร้อมด้วยลูกเป็นผู้ดูแลว่าโอ้มอบป่าแห้งหือเหมียวนางลูกสาวตึงห้าพร้อมด้วย
นางกาไวรับปากว่าจะดูแลนางแตงอ่อนขยามหาวงมอบไปไว้ใจนางกาไวยังบังหูฤทธิ์ของนางใจบาปได้เวลาเจ้ามหาวงพร้อมโดยเสนาอามาตย์ออกเดินทางล่ะออกเดินทางไปหลายคืนหลายวันโดยมีนายพานนำต่างไปเพื่อไปกองจ้างหมอกวานผู้ชำนาญเมื่อไปถึงก็ไปผูกไปเสาะจ้างกว่าจะได้จ้างมาก็โอ้ต้องใช้เวลาหลายวันหลายคืนการกองจ้างจ้างเผือกเพื่อเอามาเป็นคู่บุญบารมีพญาเผือกไอ้เจ้าพญาเมื่อพญาจ้างเผือกถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาพญาจ้างเผือกก็ได้บอกคือปริวารจ้างทั้งหลายฮู้สู่เจ้าทั้งหลายปิกปอกเปิ้นฮู้กำกันแล้วจ้างบ่ต้องติดตามตัวข้ามาละหมู่จ้างทั้งหลายบ่ต้องเมื่อได้ฟังพญาจ้างเผือกบอกกล่าวดังอันก็มีความอินดูที่หัวหน้าถูกมันหมู่มนุษย์จับยับไปปริวารทั้งหลายก็มีน้ำตาย้อยเพราะนึกกึดถึงหัวหน้าที่ได้ถูกพญาเจ้าเมืองจับไปในขณะที่เจ้ามาวงไปล่าจ้างอยู่นั้นขอกล่าวถึงยังนางแต่งอ่อนที่อยู่ในเมืองซึ่งมีนางกาไวและลูกสาวถึง5ช่วยดูแลอยู่นางกาไวผู้ใจบาปเนี่ยพอสตาทั้งหลายก็นึกอยู่นึกถึงว่านางกาไวเนี่ยมันจะมีใจอินดูคุณหน้าต่อคนอื่นนี่ก็หายากใจมันมัวดำกำเศร้าอยู่แล้วใจอาฆาตบาดหมางอยากจะคือลูกของตัวเองทั้ง5เนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้ามันจะกึดดีกับนางแต่งอ่อนคงบ่มีพ่อยพอดีนางกาไวพยายามไปคบค้าไปทำทีไปสนิทสนมกับนางนาฏสนมทั้งหลายตลอดปริวารทั้งหลายทรัพย์สินที่มันรวบรวมไว้ก็เอามาแจกมาจ่ายแก่นางปริวารทั้งหลายนะสีนาอามาติใกล้ชิดของนางแต่งอ่อนเดียวของนางกาไวทั้งหมดเพราะสักการะจากนางกาไวแล้วนางกาไววางแผนไว้ฮือสู่เจ้าทั้งหลายอย่าไปสนใจนางแต่งอ่อนข้าเนี่ยฮือทรัพย์สมบัติแก่สู่เจ้าทั้งหลายเงินคำที่ข้ามอบหมายฮือแก่เจ้าสู่ยังบัดยินดีข้ากะบริวารเสนาอามาตย์ที่ใกล้ชิดนางแต่งอ่อนตกเป็นเครื่องมือตกเป็นบริวารของนางกาไวทั้งหมดนางกาไววางแผนพร้อมโดยบริวารทั้งหลายวางแผนไว้ว่าเมื่อถึงกำหนดนางที่จะคลอดบุตรเนี่ยเมื่อนางคลอดบุตรออกมาแล้วนางคลอดบุตรออกมาแล้วจะได้หู้เรื่องว่าเขาจะทำกันอย่างไรขอสู่เจ้าทั้งหลายจงเตรียมพร้อมเนอะเตรียมพร้อมเมื่อนางกาไวสั่งฮือลูกสาวพร้อมด้วยปริวารอันกำหนดคลอดเพื่อจะฮือนางกาไวเนี่ยเป็นที่เกียรติชังของหมู่ประชานาราชทั้งหลายเป็นที่เกียรติชังของเจ้ามหาวงศ์ผู้เป็นสามีเพื่อจะฮือเจ้ามหาวงศ์และประชานาราชมายอมรับยังลูกของตนถึง5ฮือได้ยกเป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้าบอกสตาญาติโยมทั้งหลายเรื่องราวพระธรรมเทศนาเรื่องเจ้ามหาวงศ์แต่งอ่อนผูกที่5ก็จบลงเพียงแค่นี้ก่อนก็ให้ติดตามรับฟังในตอนต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างใดนั้นก็ขอคณะสัทธาญาติโยมทุกท่านได้ติดตามในตอนต่อไปของเจ้ามหาวงศ์วันนี้เวลาที่เหลือนี้ใครจะโทรมาอู้มา
จ๋ามาแจ้งผลการรับฟัง28ขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าภาพที่ได้ถวายจตุปัจจัยปูชากันเทศมาโยมสมพรรัตนังป่าเมือดสันทรายแม่อัมพรโลหะแม่อัมไพลีพ่อบุญธรรมสังคำฟันโยมพันนิตราพรหมมินตวยขอขอบคุณและอนุโมทนาเจริญพรครับมาจากครับโทรมาจากไหนโทรจากบ้านแม่จองตำบลศรีชัยลีครับแม่จองนี่ฟังม้วนๆนี่ครับฟังไปม้วนเนาะได้สาระของพระธรรมเทศนานางกาวัยเนี่ยเขาชื่อกว่าหูนี่นะนางกาจิตใจจิตใจมีอกุศลคิดแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมจะสร้างอย่างใดที่จะฮือตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตบริวารของตนจะเป็นใหญ่เป็นโตเท่านั้นแหละพ่อครับผมครับอาจารย์ครับจะเลื่อนปอนจะเลื่อนปอนข้าไปซัดดาวโอ้ไม่คำดากะดาวฟังชัดจีนี่โดตีนี่แกน้องปล่อยหลงฮะไก่มานาแกแล้วปล่อยหลงไงโอ้ปล่อยหลงไก่มานาแกเจ้าเตรียมพร้อมเจ้าไม่ต้องได้เถอะโอนไปเจ้าจะรวมบริจาคเนาะเจ้าขอบคุณขอบคุณฟังธรรมของโมนท่านกาฟังไปเลยเลยเนอธรรมของโมนขอบคุณแม่คำดาเนอเจ้าบุญรักษาแม่คำดาอากะเรือนอยู่ที่ลีบไม่คำดาจะเจริญปอนอยากให้แก่เจ้าข้าพระครูฟังชัดเจนนะไม่หลวงเจ้าชัดเจนดีเจ้าเพราะว่ากระวายนั่นดื่มดีนะกระวายใจบาปใจอาธรรมเรื่องราวจะเป็นยังไงฟังไปเนอขอบคุณไม่หลวงเนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนจากวัดสาจ้าท่านผู้โทรมาจากวัดบ้านไม่การด้วยนะเจ้าโอ้ไม่ใส่ทองเนาะเจ้าชัดเจนดี 98.75 เนี่ยโอ้ยการบ้านห้องผู้ที่ห้าแล้วนะเออผู้ที่ห้าแล้วเออเจ้าฟังไปเรื่อยๆนะเออเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้ขอบคุณไม่ใส่ทองเนอบุญรักษาจะเลิศปอนข้าวัดสาข้าบ้านโอ้พ่อบุญธรรมเนาะกะไว้นี่ถึงละแก่แก่เนาะแก่นั่งกะไว้คนดีถึงดีเนาะเมียนั่งกะไว้พายจะไปใส่ชื่ออย่างอีเนอร์นั่งกะไว้พ่อบุญธรรมฟังชัดเจนเนาะครับชัดเจนดีครับโอ้เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับครับไว้ก่อนครับรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจ้ากับพระสาเจ้าท่านพระครูโทรมาจากไหนอันไม่คำต้นบันเจซอนอำเภอเมืองปานลำปางเจ้าโทรมาจากเจซอนลำปางเนาะเจ้าสัตย์เจดีเนอร์ฟังแดนดินถิ่นลันนาเจ้าโอ้บุญรักษาสถานีเจ้าได้ยินคำอ่ะกะไว้เชนุ่งย่าๆเนาะอยู่กับเสียงอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขเนาะแม่คำนวณเนอะเจ้าขอบพระคุณเจ้าเจริญปอนเจริญปอนกับพระเจ้าแม่บุคคลทีมาตะแจงเป็นหลวงเจ้าขอบคุณเนอะแม่เนอะเจ้าฟังเขาจุดว่ากะไว้แล้วมันตึ้งดีด้วยตึ้งดีใจบาปใจอาธรรมปริมาเนาะโทรมาจากตาจางเวียงหนองร่องเนาะเจ้าบุญรักวงแต่งอ่อนนี่ฟังว่าแต่มันละเนาะฟังไปเลยเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าข้าพเจ้าเจ้าเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนแม่สาเจ้าท่านพระครูเจ้าโทรจากบ้านบุกพระห้าตำบลนครเจดีนะเจ้าแม่ใครแก้ววงการนะเจ้าฟังอยู่เนอชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าขอบคุณเนอแม่ใครแก้วเนอเจ
จ้าโทมึงกำลังใจเนื้อนะครูบุญรักษาอยู่ดีมีสุขไม่สาเจ้าสาธุสาธุเจ้าขอขอบคุณอนุทนาแม่ไข่แก้วบุกกอห้าก็ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทุกท่านเน้อมีโอกาสได้มาร่วมกินร่วมตาลงานปล่อยหลวงวัดสายมูลวันอาทิตย์ที่7วันอาทิตย์ที่4วันอาทิตย์ที่4เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567พระสงฆ์องค์เจ้าขึ้นสีขาวเป็นนัดกันบ่าย2โมงไปว่างเวลาใดก็ได้หรือสามารถที่จะมาวันติดมาวันใดก็ได้1 2 3 4เดือนกุมภาพันธ์ M10 กว่าวันบอกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้วันที่22M10 ประมาณ10 11 12วันได้เตรียมพร้อมต้อนรับคณะสตาญาติโยมปล่อยหลวงศาลาโรงครัวและห้องน้ำศาลาโรงครัวนี่9ห้องห้องน้ำ7ห้องเปิดถวายไว้ในพระบวรพุทธศาสนาตามประเพณีมีการทำบุญฮือตานอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรจะขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองนี้จากไปก่อนเนอะก่อยปะกันในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยอวยพรให้กับพ่อออกสตาญาติโยมทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้ตลอดถึงสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภละมีโชคมีลาภหิมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งใดๆอันเป็นไปในทางชอบธรรมขอสมดังกำกึดกำปาธนาของมูลสถาจุยิ่งจุปการนั่นจุงจักมีอายุวันโนสุขัง